ท่ามกลางการสู้รบที่ยังคงตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะยังคงดำเนินต่อไปค่ะแต่ล่าสุดนะคะมีการแลกเปลี่ยนตัวเชลยศึกระหว่างกันของทั้ง2ฝ่ายรวม230คนด้วยกันนะคะซึ่งมีสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยครั้งนี้ค่ะรัสเซียและยูเครนแลกเปลี่ยนตัวนักโทษสงครามหรือเชลยศึกฝ่ายละ115คนรวมเป็น230คนหลังจากที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยนับเป็นครั้งแรกที่มีการแลกเปลี่ยนตัวเชลยศึกนับตั้งแต่กองทัพยูเครนเปิดฉากโจมตีแคว้นเคิร์สของรัสเซียเมื่อวันที่6สิงหาคมซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดภายในดินแดนของรัสเซียโดยกองทัพต่างชาติตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2จากข้อมูลของกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าทหารรัสเซียที่ถูกแลกตัวนั้นถูกจับตัวได้ในแคว้นเคิร์สทหารรัสเซียที่ได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดขณะนี้อยู่ในเบลารุสและจะได้รับการรักษาพยาบาลฟื้นฟูเมื่อเดินทางกลับถึงรัสเซียกระทรวงกลาโหมรัสเซียแสดงความขอบคุณบทบาทของ UAE ในการอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษหรือเชลยศึกค่ะด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ยืนยันบทบาทในการอำนวยความสะดวกแลกเปลี่ยนตัวนักโทษสงครามโดยระบุว่าจำนวนผู้ถูกกักขังทั้งหมดที่แลกเปลี่ยนกันผ่านความพยายามไกล่เกลี่ยของกระทรวงอยู่ที่ 1,788 คนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งที่7แล้วที่มีการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษที่ UAE เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยนับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครน UAE พันธมิตรด้านความมั่นคงใกล้ชิดของสหรัฐก็ยังรักษาความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับรัสเซียในช่วงเวลาเกิดสงครามนี้ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ชาติตะวันตกบางส่วนรู้สึกไม่พอใจขณะเดียวกัน UAE ก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับยูเครนด้วยด้านประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ของยูเครนโพสต์ภาพเฉลยศึกชาวยูเครนที่คลุมด้วยธงชาติสีน้ำเงินและเหลืองพร้อมกอดกันเขากล่าวว่าผู้ที่กลับมาเป็นทหารจากกองกำลังรักษาชายแดนกองกำลังรักษาชาติกองทัพเรือและกองทัพบกค่ะโดยตามข้อมูลของดมิทรีลูบิเนสกรรมาธิการยูเครนเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าทหารยูเครนที่เดินทางกลับ82นายปฏิบัติหน้าที่ปกป้องเมืองท่ามารีอูโปในปี2565ส่วนทางด้านของประธานาธิบดีอันเชดูดาของโปแลนด์และนายกรัฐมนตรีอินกรีดาซิโมนีเตของลิทัวเนียร่วมกันกับทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ร่วมฉลองวันเอกราชครบรอบ33ปีในกรุงเคียฟเมื่อวานนี้เปิดตัวชื่นชมขีปนาวุธโดรนที่มีชื่อว่าปาเลียนิเซียของยูเครนมีการพัฒนาขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็จะนำไปใช้ในการต่อกรกับรัสเซียค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ